นวนิยายเสียงเรื่องอย่าร้องไห้เพื่อฉันประพันธ์โดยพิลดาเฟื่องอักษรบทที่28ตกลงแกจะขายบ้านจริงๆหรอตารุธคุณหญิงมองดูบุตรชายคนเดียวด้วยแววตาเวทนาและสงสารตั้งแต่วรุษอยากขาดจากอาภาพรยิ่งนานวันเข้าร่างที่ยังมีลมหายใจอยู่ของเขาดูจะเซซังเหมือนคนไม่มีหัวใจชีวิตของวรุษช่างไม่มีแก่นสารอะไรซะเลยดูเหมือนหัวใจของเขาจะขาดวิ่นยับเยินจนไม่มีชิ้นดีทุกวันวรุษจะยิ่งแย่ลงครับคุณแม่ไม่มีคนอยู่ทิ้งไว้เฉยๆก็เปล่าประโยชน์ผมจะขายในวันสองวันนี้แล้วแกจะไปอยู่ไหนตรุษหรือว่าจะกลับมาอยู่กับพ่อแม่ตามเดิมผมก็ไม่รู้ไปหน้าเรียบเฉยดวงตาฉายแววเลื่อนลอยเขาไม่รู้จริงๆว่าชีวิตของเขาในวันต่อๆไปจะเป็นอย่างไรอ้าวทำไมพูดอย่างนั้นล่ะลูกพูดเหมือนคนสิ้นไร้ไปสมดทุกอย่างใจของคุณยิงวันไว้เมื่อกล่าววาจานั้นออกมาจะให้ผมเหลืออะไรอีกล่ะครับเสียงเนื่อยๆเปลี่ยนเป็นขมขื่นดวงตาที่เลื่อนลอยค่อยโชนแสงขึ้นมาบ้างผมไม่มีแล้วทุกอย่างลูกเมียต่อไปชีวิตก็คงจะแตกดับไปโดยไม่มีแม้แต่คนจะเหลียวดูสักคนตารุธทำไมลูกพูดแบบนั้นมารดาอุทานออกมาน้ำตาซึมวรุธพูดถึงลูกและเมียวูบหนึ่งในสามัญสำนึกคุณหญิงนึกถึงมนชยาและระดาวดีชายหนุ่มขยับกายลุกขึ้นยืนแล้วเดินไปยืนที่กระจกโปร่งใสเขาส่งสายตาทะลุกระจกออกไปอย่างเลื่อนลอยทิวทัศน์ที่งดงามของสวนหย่อมที่เห็นไม่สะดุดตาเขาเลยแม้แต่น้อยคุณหญิงวารินลุกเดินตามมาบ้างนางจับต้นแขนบุตรชายบีบเบาๆอย่างจะปลอบใจลูกวรุษถึงยังไงลูกก็ยังมีแม่อยู่นะลูกมีทั้งแม่และพ่อแต่ผมคงไม่มีโอกาสมีลูกมีเมียไม่มีใครอ้าปากเรียกผมว่าพ่อได้หรอกในชาตินี้ตารุธคุณหญิงวารินพงะนี่แกยังไม่ลืมนางเด็กนั่นหรอกเหรอไม่มีวันลืมหรอกครับน้ำเสียงน้ำเรียบและหนักผมไม่ลืมว่าครั้งหนึ่งเคยมีเขาผมก็เหมือนกับคุณแม่ที่แม้แต่นาทีคุณแม่ก็นึกถึงเขาไม่มีทางเป็นไปไม่ได้แม่ไม่เคยแม้แต่จะนึกถึงนางเด็กนั่นมันเป็นตัวซวยตัวอัปมงคลฉันไม่มีวันคิดถึงมันน้ำเสียงของคุณหญิงวารินแข็งกระด้างหากแต่ริมฝีปากสั่นระริกและจิตใจก็หวั่นไหววรุษขยับก้าวถอยห่างและก่อนจะเดินออกจากห้องนั่งเล่นนั้นเขาหันมามองหน้าเรียบสวยของมารดาเต็มตาคุณแม่อย่าซ่อนเร้นปิดบังเลยครับผมมองตาคุณแม่กี่ครั้งก็เห็นทุกอย่างในใจของคุณแม่ตารุธคุณหญิงมองตามร่างบุตรชายที่รับกายไปแล้วนางถอยไปซุดกายลงนั่งที่เดิมก่อนจะซบหน้ากับฝ่ามือแล้วสะอื้นออกมาดังๆอยู่คนเดียว10 ปีผ่านไปที่บอสตันภายในโรงพยาบาลของรัฐบาลแห่งหนึ่งซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่เก่าแก่ประจำเมืองร่างสูงในชุดเสื้อโค้ทตัวใหญ่กรุยกรายเดินช้าๆก้าวเข้าไปภายในตึกเขาหยุดเหลียวซ้ายแลขวานิดนึงก่อนจะพาร่างเดินตรงไปยังเคาน์เตอร์ที่สอบถามซึ่งมีพนักงานและพยาบาลนั่งทำงานกันอยู่ขอโทษครับผมอยากทราบว่าห้องทำงานของนายแพทย์เกรียงไกรอยู่ทางด้านไหนสาวผมบรอนในชุดขาวเงยหน้าขึ้นพอเห็นว่าเป็นชายหนุ่มใหญ่ที่ดูภูมิฐานและเป็นคนละสัญชาติกับตัวเองก็รีบยิ้มให้ในทันทีก่อนจะตอบออกมาเป็นภาษาอังกฤษเช่นเดียวกันค่ะอยู่ทางด้านซ้ายมือชั้น2ห้อง12ค่ะ
เชิญเลยนะคะขอบคุณครับเขาก้มศีรษะให้น้อยๆแต่ใบหน้านั้นไม่มีรอยยิ้มเลยเมื่อกล่าวคำนั้นเขาตรงไปตามคำบอกและครู่ต่อมาเขาก็ไปยืนอยู่หน้าห้องที่มีหมายเลข12ติดอยู่อย่างเด่นชัดเมื่อเขาเคาะประตู3ครั้งก็มีคนมาเปิดประตูให้เป็นบุรุษพยาบาลในชุดเขียวที่กำลังจะถือสิ่งของเดินกลับออกมาพอดีพบใครครับเขาเงยหน้าขึ้นมองเจ้าของร่างสูงที่ยืนเด่นอยู่หน้าประตูหมอเกรียงไกรเชิญครับอยู่ด้านในคนเชิญเดินกลับออกไปแล้วหนุ่มใหญ่คนนั้นจึงก้าวเข้ามาเขาเข้าไปยืนเด่นอยู่กลางห้องกวาดสายตาไปรอบๆห้องกว้างนั้นพบว่ามีคนหลายคนอยู่ในนั้นและทุกคนต่างก็ขมักเขม้นอยู่กับงานบนโต๊ะของตัวเองและเขาก็จำไม่ได้ว่าบุคคลที่เขาต้องการพบนั้นเป็นคนไหนกระทั่งมีเสียงถามจากชายสูงอายุผมสีทองคนหนึ่งซึ่งนั่งอยู่ใกล้กว่าทุกคนคุณต้องการพบใครไม่ทราบเขาจึงหันมานายแพทย์เกรียงไกรเดชไพศาลครับพอสิ้นคำของเขาร่างหนึ่งก็เงยหน้าขึ้นเขามองเจ้าของร่างนั้นดูหนาใหญ่ไปเกือบจะทุกส่วนเขาเพ่งมองผู้ที่มาขอพบเขาอยู่ครู่ใหญ่จึงได้อุทานออกมาวรุษนั่นแกจริงๆนั่นแหละร่างสูงผินหน้ามาเกรียงเฮ้ยทำไมดูผอมจังเลยไปเราไปคุยกันข้างนอกก่อนนะกันดีใจจริงๆนี่กี่ปีแล้วที่เราไม่ได้พบกันวรุษเดินคู่กับนายแพทย์เกรียงไกรออกมาที่สโมสรของโรงพยาบาลร่างของเขากับผู้เป็นเพื่อนมองดูแตกต่างกันมากทีเดียวนายแพทย์เกรียงไกรมีรูปร่างค่อนข้างหนาและสูงใหญ่ผิดกับเขาซึ่งผอมสูงแม้จะสวมเสื้อโค้ทตัวใหญ่ขนาดนี้ก็ยังพรางร่างของตัวเองไม่มิดชิดอากาศในเดือนพฤษภาคมหนาวเหน็บแต่วรุษก็ไม่รู้สึกรู้สาอะไรกับบรรยากาศรอบกายเขาเดินฝ่าอากาศเย็นแห้งนั้นไปอย่างไม่สะทกสะท้านนึกยังไงถึงมาหากันได้แล้วมาถึงเมื่อไหร่ข้าวของอยู่ไหนนายแพทย์วัย35เอ่ยถามเพื่อนอย่างอยากรู้เพราะนานหนักหนาแล้วที่วรุษขาดการติดต่อกับเขาและเขาเองก็ไม่ได้ติดต่อไปหาวรุษเลยทางเมืองไทยแม้จะมีสิ่งหนึ่งที่วนเวียนอยู่รอบตัวเขาที่สามารถทำให้เขานึกถึงวรุษได้อยู่ตลอดเวลาก็ตามเพิ่งมาถึงการพักโรงแรมแถวนี้แหละพอเช็คอินแล้วก็มาหาเลยน้ำเสียงของวรุษค่อยมีชีวิตชีวากว่าเก่ามากนับตั้งแต่พบเพื่อนรักแต่ภายในใจของเขายังดูมัวซัวมันเหมือนท้องฟ้าที่ถูกหมู่เมฆปกคลุมหนาและรกเรื้อที่หาโอกาสกระจ่างใสไม่ได้เลยในยามนั้นและก็ไม่รู้เหมือนกันว่าโอกาสนั้นจะเป็นเมื่อไรอาหารเช้าตกเข้าไปในท้องนานแล้วและบุหรี่ก็หมดไปหลายมวนแต่คนทั้งสองยังคุยกันในเรื่องสัพเพเหระไปเรื่อยๆไม่มีใครเอ่ยปากในเรื่องที่ต่างคนต่างมีอยู่ในใจเหมือนกับว่าไม่กล้าเอ่ยออกไปเพราะต่างเกรงใจกันที่สุดต่างฝ่ายก็ต่างจากกันทั้งที่ความหนักอึ้งบางอย่างเกาะแน่นอยู่เต็มหัวใจแน่ใจนะว่าจะไม่ไปพักบ้านฉันรุธกันว่าโรงแรมสะดวกกว่านะตกลงพรุ่งนี้แกแวะไปหากันที่ทำงานแล้วเราจะไปไหนกันดีไม่รู้สินะแต่เอาเถอะพรุ่งนี้จะให้คำตอบวรุษผ่าจากไปแล้วแต่อีกคนยังคงยืนเหมือนงุนงงอยู่กับที่เป็นยังไงของเขานะเฮ้ยทำเหมือนซากที่ไร้ชีวิตรุษเปลี่ยนไปมากเลยทีเดียวนายแพทย์เกรียงไกรกลับเข้าบ้านพักย่านดาวทาวตรงเวลาเมื่อเขาก้าวเท้าลงจากรถร่างเล็กๆในชุดกระโปรงลูกไม้ฟูฟ่องสีชมพูก
ก็ถลาออกจากเทอเรสพ่อเกรียงกลับมาแล้วน้องแพรไงลูกเหงาไหมอยู่บ้านเขาดึงร่างเล็กน่ารักที่ดูสดสวยตามวัยนั้นไปจุมพิษเบาๆที่หน้าผากอย่างเอ็นดูนานปีแล้วที่อยู่ด้วยกันในฐานะพ่อกับลูกสาวน้อยผู้อาภัพคนนี้ไม่เคยทำอะไรให้เขาต้องผิดหวังเลยปกติระดาวดีหรือน้องแพรอยู่โรงเรียนประจำแต่ในช่วงนี้ปิดเทอมจึงกลับมาอยู่บ้านหมอเกรียงไกรมีภรรยาเป็นชาวเยอรมันและเป็นอาจารย์สอนอยู่มหาวิทยาลัยบอสตันตั้งแต่ทั้งสองแยกกันอยู่เพราะสาเหตุบางอย่างซึ่งเกี่ยวข้องกับทางเชื้อชาติแต่ทั้งคู่ก็ยังติดต่อกันเสมอวันนี้หมอเกรียงไกรชะงักงันคำพูดบางอย่างที่กำลังจะหลุดออกมาเหมือนไม่แน่ใจและนั่นทำให้สาวน้อยเงยหน้าขึ้นมองอย่างสงสัยมีอะไรหรอคะพ่อเกรียงเปล่าหรอกนะคือพ่ออยากจะรู้ว่าวันนี้ลูกสาวพ่อมีอะไรให้พ่อทานบ้างพ่อหิวนะวันนี้โหหรอคะว่าแล้วเชียวพ่อเกรียงถึงหน้าเซียวๆรอสักครู่ค่ะวันนี้มีอาหารพิเศษพ่อเกรียงไปอาบน้ำก่อนเถอะนะคะร่างนั้นผลาจากไปแล้วโทรศัพท์ก็ดังขึ้นระดาวดีเดินออกจากครัวมารับสายฮัลโหลพูดกับพ่อเกรียงหรอคะเธอวางหูลงก่อนจะหันมากล่าวเบาๆของพ่อเกรียงค่ะเสียงคล้ายๆคนไทยแล้วก็ผลุบหายเข้าไปในครัวตามเดิมฮัลโหลผมเกรียงไกรอ๋อแกเองเหรอลุดไหนมีอะไรก็เราเพิ่งแยกกันเสียงจากปลายสายนิ่งไปชั่วครู่ก่อนจะเอ่ยมาว่าเกรียงกันขอร้องนะอย่าพูดกับเขาว่ากันมาที่นี่กับใครแม้จะรู้แต่เกรียงไกรก็ถามใจเดือดปุดปุดขึ้นมาในทันทีก็ให้ตายเถอะวรุษนี่หัวใจแกทำด้วยอะไรกันนะทำไมมันถึงดำอย่างนี้ใจคอแกจะไม่เอ่ยถามถึงลูกสักคำเลยเหรอเกรียงโอเคเขาไม่ใช่ลูกแกเขาเป็นลูกฉันไม่พูดก็ได้นี่แค่นี้นะอย่าห่วงเลยเขาวางหูค่อนข้างแรงและพอหันกลับมาร่างหนึ่งก็ยืนมองตาปริบๆจบบทที่28